คอเลสเจนน่าลองปี2020นี่เลยนะคะเป็นคอเลสเจนและวิตามินซีนะคะจากอนาคอลีนั่นเองอันยองซิงเกิลินสวัสดีครับพบกับอัลบอร์เดน่าอาร์ตกันอีกแล้วนะฮะคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวคอลเลจเจนน่าลองปี2020กันนั่นเองเราเองเนี่ยก็เคยเป็นคนที่ผิวค้ำมาก่อนนะฮะแล้วก็เคยกู้ผิวมาแล้วนะจ๊ะเพราะว่าเราเนี่ยไปออกแดดไม่ทาครีมกันแดดไม่ใส่เสื้อคลุมไม่หลีกเลี่ยงแดดไม่ทาครีมไม่อะไรทั้งนั้นนะทุกคนก็เลยต้องมีการกู้ผิวกันนิดนึงนะฮะซึ่งก็ต้องเป็นการแบบทาครีมและอีกอย่างหนึ่งก็คือทานอาหารเสริมซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดถึงอาหารเสริมกันนั่นเองนะฮะทุกคนอาหารเสริมที่เราจะพูดถึงกันเนี่ยก็คือนี่เลยนะคะเป็นคอลลาเจนและวิตามินซีนะคะจากอนาคอลีนั่นเองนะครับอันนี้นะคะเป็นอนาคอลีพลัสนะคะหรือคอลลาเจนอันนี้ก็จะเป็นคอลลาเจนเปปไทด์นะคะแล้วก็ผสมกับคอลลาเจนไตรเปปไทด์จากปลานะอันนี้ก็จะมี60แคปซูลส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอะเซโรล่าเชอรี่โกลนะคะตัวนี้ก็จะเป็นวิตามินซีนะครับสกัดมาจากอะเซโรล่าเชอรี่เลยนะคะ60แคปซูลเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวเรามาพูดถึงสรรพคุณของ2ตัวนี้กันเลยดีกว่านะฮะสำหรับตัวคอลลาเจนเนี่ยก็จะช่วยลดรอยเหี่ยวย่นนะฮะกระชับผิวนะฮะช่วยให้ผิวเนียนใสแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวนะฮะซึ่งจริงๆในร่างกายของเราเนี่ยก็มีการสร้างคอลลาเจนอยู่แล้วนะฮะแต่จะสร้างน้อยสร้างมากเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเราไปเจอแดดบ่อยไหมหลีกเลี่ยงแดดไหมนอนน้อยไหมเครียดไหมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้คอลลาเจนสร้างได้ไม่ค่อยดีนะฮะเพราะงั้นก็ต้องทานคอลลาเจนเสริมกันนิดนึงเนาะนอกจากจะช่วยเรื่องผิวพรรณเนี่ยเขาก็ช่วยส่วนอื่นในร่างกายด้วยนะฮะเช่นลดอาการข้อเสื่อมนะฮะบำรุงผมแล้วก็บำรุงเล็บว่าบำรุงเล็บด้วยนะฮะทุกคนดีมากๆเลยเนาะอีกอันนึงนะฮะเป็นอะเซโรล่าเชอรี่โกลนะฮะหรือวิตามินซีนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยต้านอนุมูลอิสระนะฮะเสริมสร้างคอลลาเจนกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนแล้วก็ช่วยให้ผิวกระจ่างใสลดรอยด่างดำทำให้ผิวสม่ำเสมอทำให้ผิวแข็งแรงปกป้องผิวนะฮะแล้วก็ชะลอความเสื่อมของผิวด้วยนอกจากที่จะช่วยเรื่องผิวพรรณแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะเพราะว่าเขาก็จะช่วยปกป้องเซลล์ในร่างกายนะฮะแล้วก็ปกป้องไม่ให้เราเป็นหวัดเนาะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันลดอาการภูมิแพ้นั่นเองนะฮะซึ่งถ้าเราเนี่ยมีอาการภูมิแพ้อยู่นะจ๊ะเป็นแพ้อากาศนะฮะซึ่งช่วงนี้เนี่ยอากาศคือแบบแปรปรวนมากเวอร์เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดร้อนคือพองานกินไว้ก็ดีนะฮะปกป้องไม่ให้เราเป็นภูมิแพ้โอเคนี่ก็คือสรรพคุณนะฮะทั้งสองตัวนะจ๊ะซึ่งถ้าหากว่าเราทานด้วยกันเนี่ยมันก็จะช่วยชูกันนะฮะเพราะว่าวิตามินซีเนี่ยก็จะไปดูดซับคอลลาเจนตัวนี้นะฮะยิ่งทำให้คอลลาเจนเนี่ยดูดซับได้ดียิ่งขึ้นก็ทำให้แบบเข้าร่างกายเราได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะทุกคนกินคู่กันดีมากสำหรับวิธีการกินของสองตัวนี้เนี่ยก็คือทานไม่ยากเลยนะฮะเป็นแคปซูลตัวคอลลาเจนเนี่ยทาน2เม็ดนะฮะส่วนตัววิตามินซีทาน1เม็ดนะฮะทานพร้อมกันเลยก็คือรวมกันเป็น3เม็ดนะครับทานตอนท้องว่างๆนะแล้วก็หลังจากทานเข้าไปแล้วเนี่ยก็ทานน้ำตามเยอะๆเลยนะฮะแบบสัก2แก้วน้ำสัก2แก้วกินไปเยอะๆเลยกินน้ำตามเยอะๆเลยนะฮะทุกคนขวดนึงเลยก็ได้ขวดลิตรอะไรประมาณเนี้ยกินไปเยอะๆนะทุกคนกินไปเยอะๆก็เดี๋ยวเราเนี่ยขอไปกิน2ตัวนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรต่างๆนานาเราก็จะมาอัปเดตกันเดี๋ยวขอไปกินก่อนจ้ะทุกคนหลังจากเราได้ทานคอลลาเจนแล้วก็วิตามินซีจนหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะทุกคนนี่ขอมาเมาส์กันนิดนึงนะฮะว่ารู้สึกยังไงกันบ้างเนาะก็รู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยผิวดีขึ้นนุ่มขึ้นใสขึ้นปกติเราเนี่ยจะเป็นคนนอนน้อยแล้วก็ค่อนข้างเครียดเนาะเพราะว่าเวลาทํา YouTube เนี่ยเราก็จะมีโมเมนต์แบบถ่ายตอนกลางวันแล้วก็ตัดต่อตอนกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยพอได้กินคอลลาเจนแล้วก็วิตามินซี2ตัวนี้เนี่ยเขาก็ช่วยได้ดีเหมือนกันนะเขาก็ค่อนข้างฟื้นฟูผิวเราได้ค่อนข้างดีทําให้ผิวเราอิ่มขึ้นสุขภาพดีขึ้นแข็งแรงขึ้นสําหรับใครที่อยากซื้อตามนะฮะ2สูตรนี้นะครับราคา390บาทส่งฟรีนะครับสามารถสั่งได้ที่ตัวแทนจําหน่ายหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะได้ที่ Instagram anacoli_thailand นะฮะหรือ Facebook anacoli_thailand นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะแปะ
ลิงก์ต่างๆไว้ใน description นะครับก็สามารถไปตามกันได้เลยนะจ๊ะสำหรับการทานคอลลาเจนแล้วก็วิตามินซีนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่จะช่วยฟื้นฟูผิวของเราเนาะแต่อีกอย่างนึงที่ทุกคนก็อย่าลืมนะฮะห้ามลืมเลยก็คือการทาครีมกันแดดหรือหลีกเลี่ยงการเจอแสงแดดนั่นเองนะฮะพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะก็จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยดีทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะครับถ้าเราแบบสุขภาพดีอยู่แล้วกินอะไรที่มันดีๆเนี่ยคอลลาเจนมันก็จะสร้างได้ดีนะครับถ้าใครกำลังมองหาอาหารเสริมเนี่ยคอลลาเจนหรือวิตามินซีที่มีออยเนี่ยก็ลองกินของอนาคอลลี่ดูได้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Instagram ตรงนี้ดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้นะฮะแล้วก็ต้องการกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัพวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันเองคลิปวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย